สวัสดีครับวันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายๆมาคุยเล่นกันนะวันนี้ก็ภรรยานะครับก็นำเรื่องนะแหม่มโพดำนะมาให้ผมดูนะก็ตามเรื่องนี้นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ตามเยอะนะจริงๆแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับตำรวจผู้ใหญ่นะก็ตำรวจผู้ใหญ่คนนี้เขายังบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นเรื่องเลยนะตำรวจไม่น่าไปเอาเรื่องแหม่มโพดำเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าผมเข้าใจดีนะยังไงก็ correct ผมได้นะเรื่องแหม่มโพดำก็เป็นเพจนะครับในโซเชียลมีเดียนะที่เขาไปแฉว่ามีกลุ่มนักการเมืองนะกลุ่มนักการเมืองที่อะไรอ่ะก็พูดกันภาษาไทยกันแล้วกันนะโกงนะเรื่องหน้ากากใช่ไหมครับเรื่องหน้ากากเข้าใจที่ถูกก็คือว่าแหม่มโพดำเนี่ยเขาไปแฉว่ามีนักการเมืองที่เป็นผู้ใหญ่ในพรรคนู้นพรรคนี้แล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือ สนิทสนมกับผู้ใหญ่บางคนในรัฐบาลเลยเรื่องนี้ก็เลยระเบิดออกมาว่าทำไมนะในภาวะที่คนไทยลำบากในภาวะที่มีโคโรนาไวรัสในภาวะที่คนเจ็บปวดยังมีพวกเลวอ่ะต้องใช้คำนี้เหมือนกันนะเลวนะที่จะเกณฑ์กำไรจากความลำบากของคนอื่นนะที่ผมเข้าใจก็คือแหม่มโพดำที่เขาเป็นคนที่ดูแลเพจเนี้ยก็เลยแฉออกมาว่ามันมีคนพวกนี้แล้วก็อ้างชื่อคนพวกนี้เลยลองแบ่งกันไปทีละเรื่องนะผมว่าเรื่องการโกงกินเนี่ยหรือการเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์เนี่ยจากนักการเมืองเลวอะนะหรือคนที่ใกล้ชิดนักการเมืองที่เลวนะในภาวะที่คนไทยลำบากในภาวะที่หมอพยาบาลไม่มีอุปกรณ์แพทย์นะแต่ก็ต้องออกไปดูแลพวกเราอยู่ดีเนี่ยอันนี้จริงไหมผมเชื่อว่าจริงนะผมไม่โกหกตัวเองหรอกว่าไม่มีไอ้พวกที่เอาเปรียบคนไทยใจดำเกณฑ์กำไรจากความลำบากของคนไทยเนี่ยมันมีแน่นะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมยังตกใจนะเพราะวันนั้นก็มีคนที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคนข้างในนะเขาส่งเอกสารให้ผมดูแต่ผมก็ไม่ได้แฉไม่ได้อะไรนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าเอกสารนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมก็เลยไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะแต่มันก็เอกสารที่พอผมเห็นแล้วผมก็จะอ้วกแตกเหมือนกันนะว่าโอ้โหเล่นกันได้อย่างนี้เลยในภาวะที่คนไทยลำบากคือมันมีวิธีรวยหลายอย่างนะมันมีวิธีเกณฑ์กำไรหลายอย่างแต่เกณฑ์กำไรในการที่ตัวเองมีอำนาจตัวเองรู้ข้อมูลข้างในนะแล้วเอามาเป็นผลประโยชน์สำหรับกลุ่มหรือตัวเองในยามที่คนไทยเราลำบาก especially พวกหมอพวกพยาบาลเขาต้องออกไปสู้โรคนี้ให้กับพวกเรานะอันนี้มันเลวชุมพูดเลวไงเลยนะผมเลยเซ็งเลยนะแหม่มโพดำเนี่ยเขาเลยเอาเรื่องนี้ออกมาแฉนะครับว่ามีสิ่งนี้จริงอันที่สองคือพอแฉขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่โดนแฉเนี่ยก็เลยไปฟ้องตำรวจบอกว่าทำให้ชื่อเสียงเขาเสียทำให้เขามีปัญหาในสังคมเรื่องไม่จริงเขาไม่ได้ทำเลยบลา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 เรื่องที่สามก็คือว่าหลังจากคนนี้ไปอะไรนะไปคอมเพลนนะกับตำรวจเนี่ยว่ามีคนชื่อแหม่มโพดำเนี่ยเอาเรื่องเข้ามาแฉเนี่ยนะตำรวจควรจะเข้าไปจับนะไปที่กระทรวงดิจิทัลอีโคโนมี่ DE นะครับนี่คือตำรวจทางดิจิทัลของเรานะไปบอกว่าคนเนี้ยผิดกฎเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์นะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งนี้โอเคเอาวันแรกก่อนนะเพราะแหม่มโพดำเขาทำถูกนะเพราะใครก็ได้เนี่ยที่กล้าพอนะที่จะแฉความเลวเนี่ยของรัฐบาลของนักการเมืองของบริษัทนะครับเราควรจะชมคนพวกนี้นะไม่ใช่ด่าเขาแต่ก็โอเคให้แฟร์นะเขาก็ควรจะมีข้อมูลที่แม่นหรือดีหน่อยนะไม่ใช่ว่าคุณจะใช้คีย์บอร์ดนะครับเป็นอาวุธที่จะโจมตีใครก็ได้แต่ถ้าข้อมูลคุณดีอย่างของแหม่มโพดำเนี่ยผมก็พยายามไปดูข้อมูลเขานะก็ดูค่อนข้างแม่นดีนะ
แล้วชื่อคนพวกนี้ก็ชัดเจนมากนะครับผมก็ว่าคนไทยเราควรจะมีจิตใจกล้าเหมือนกับแหม่มโพดำไรนี้มากขึ้นหน่อยเพราะ obviously เนี่ยพรรคพวกกันเองนักการเมืองกันเองพรรคกันเองผู้ใหญ่กันเองผู้ที่อำนวยอำนาจทั้งหลายหรือคนที่เราเรียกว่าคนที่ดีของสังคมเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาไม่มีอะไรดีเลยเขากินกันเองเขาโกงกันเองเขาสนับสนุนกันเองเขาเข้ากับพรรคพวกเขาเองก็เมื่อพวกเขาไม่ยอมแฉความเลวของกลุ่มแล้วเนี่ยคนไทยเราก็ต้องช่วยแฉนะครับงั้นเราก็จะมืดงี้ไปเรื่อยๆงั้นผมขอชมนะสำหรับคนที่มีจิตใจกล้าพอที่จะแฉในสิ่งที่มีข้อมูลที่ดีนะออกมาให้ประชาชนรู้ว่าคนเลวมีจริงอันที่สองสำหรับคนที่โดนแฉก็ไม่เถียงคุณก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเขาที่จะบอกว่าสิ่งที่กลุ่มนี้พูดขึ้นมาไม่จริงก็เอาคดีขึ้นศาลไปจ้างทนายมานะครับของพวกนี้มันควรจะอยู่ในระบบศาลว่าเขาพูดถูกคุณพูดผิดหรือเปล่าแต่อันที่ผิดมากที่สุดเนี่ยคืออะไรคืออันที่สามคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ผิดเนี่ยหรือคนที่โดนกล่าวหาเนี่ยส่วนมากจะอะไรก็จะวิ่งไปหาตำรวจจะวิ่งไปหารัฐบาลespecially ถ้าเป็นพวกของรัฐบาลนะจริงๆแล้วตำรวจหรือรัฐบาลเนี่ยควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรควรจะอยู่นิ่งๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกผมครับคุณมีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะคดีขึ้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายเพื่อจะรองรับเขาแต่ทำไมตำรวจต้องเดือดร้อนแทนด้วยนะต้องไปบอกต้องล่าคนนี้ให้ได้แหม่มโพดำต้องล่าเขามาต้องจับโอ้โหตำรวจทำอย่างนี้แปลว่าอะไรครับก็คือเพราะอยากปิดปากคนไงอยากปิดปากคนอยากปิดปากคนที่เขาอยากทำถูกนี่เป็นปัญหาเวลาคนไทยก็ถามว่าโอ้ยอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่งเลยอยากทำดีในประเทศชาตินี้เดี๋ยวมันก็เจ็บตัวอยากทำดีมันก็เจ็บตัวนะเพราะว่าอะไรที่เราไปด่าฝ่ายรัฐบาลหรือเราไปด่าผู้ใหญ่หรือเราไปแฉความเลวของเขาเนี่ยเขาจะบอกเป็นเฟกนิวส์หมดเลยเฟกนิวส์หมดถ้าเป็นอะไรลบเกี่ยวกับพวกเขานะเฟกนิวส์หมดงั้นเราจะไปทำไมคุณทอมขนาดสีซอให้ควายฟังทำไมไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเองผู้ใหญ่เองพวกที่เราเรียกว่าคนดีของสังคมเป็นหรือตำรวจเนี่ยนะควรจะพิจารณาออกว่าเออนะมีอย่างเงี้ยมันทำให้ประเทศชาติเดินหน้าเราควรจะสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเป็นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกนะ whistle blower เป่านกหวีดเวลาเราเห็นความเลวไม่ใช่มานั่งบอกว่าคุณเป่านกหวีดเมื่อไหร่นะเราปิดปากคุณทันทีเลยเราจับคุณทันทีเลยเราขู่คุณทันทีเลยเราเล่นงานคุณเต็มที่หรือกระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีเองเนี่ยผมก็อยากฝากนะรัฐมนตรีบีเนี่ยเป็นคนที่ดีนะผมขอชมนะผมรู้จักเขาดีนะคนที่น่ารักแต่ว่าเขาลำบากใจนะครับในการที่กระทรวงเขาจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นกระทรวงที่พัฒนาเรื่องดิจิทัลนะทำให้สังคมไทยเจริญเพราะว่า 5G เพราะว่า Digital Transformation แต่วันนี้รัฐมนตรีถูกสั่งจากรัฐบาลให้มีหน้าที่อย่างเดียวมานั่งจับคนที่กล้าพูดในสิ่งที่รัฐบาลอาจจะไม่อยากฟังผมสงสารท่านรัฐมนตรีจริงๆเพราะในภาวะวันนี้รัฐมนตรีบีกับ Digital Economy เนี่ยมีสิทธิ์มากเลยที่จะผลักดันประเทศชาติเราไปข้างหน้าอย่างไกลเลยจากการที่มีโควิด-19 ขึ้นมาเพราะเราได้เห็นว่าการมีโควิด-19 เนี่ยมันมีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเต็มที่รัฐมนตรีบีควรจะนำเลยทำงานจากบ้าน work from home อินเทอร์เน็ตฟรีใช่ไหมครับโรงเรียนเรียนจากอินเทอร์เน็ตดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยควรจะมีจริงแต่สุดท้ายแล้วกระทรวงนี่มีหน้าที่อะไรนั่งจับคนนั่งเป็นสปายให้คนให้รัฐบาลเข้ามาแสดสนะเสียดแซงอ่ะเขามายุ่งอ่ะกับชีวิตคนไทยเราเมื่อไหร่เพราะเขาต้องป้องกันว่าไม่ได้ถ้ามีคนแฉเราเยอะๆถ้ามีคนยิ่งมาสะกิดแผลเราเดี๋ยวรัฐบาลเราก็จะไม่มั่นคงไม่เกี่ยวครับรัฐบาลจะไม่มั่นคงเนี่ยเพราะประชาชนเขาจะเริ่มมองเห็นว่ารัฐบาลนี้ป้องกันคนเลวป้องกันคนเลวเมื่อไหร่นะครับคนไทยทุกคนจะเริ่มเข้าใจ
ว่าเราอยู่ในประเทศชาติหรือสังคมที่ป้องกันคนเรารู้กันหมดว่าอะไรเลวอะไรดีแต่เราไม่พูดเพราะอะไรเพราะเรากลัวเราจะโดนเหมือนแหม่มโพดำเนี่ยพอพูดขึ้นมาแล้วก็อะไรปวดหัวมีตำรวจมาประตูที่บ้านมาคูมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยชิบหายงั้นจะทำกันทำไมผมพูดให้คนไทยฟังเลยนะครับถ้าเรายังคิดอย่างนี้กันอยู่นะประเทศไทยก็ไม่เจริญเพราะพวกเขาเนี่ยจะขู่เราตลอดผมเคยทำวิดีโอไปแล้วนะว่าทำไมรัฐบาลชอบขู่แต่คนธรรมดาขู่แต่คนจนแต่คนรวยไม่เคยขู่เลยนะผมไม่มีจิตใจเลยนะครับที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยออกไปในวันนี้นะเพราะออกไปในวันนี้มันก็มีปัญหาแต่ผมก็มีจิตใจที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยกรุณาดูหน่อยว่าอะไรที่มันน่าเกลียดเกินไปเนี่ยอย่าให้มันน่าเกลียดเกินไปนะคนในรัฐบาลเนี่ยนะจะฟ้องผมก็ได้นะส่งจดหมายมาฟ้องเลยนะแต่ผมเชื่อในใจว่ามีคนในรัฐบาลเนี่ยหาผลประโยชน์จากความลำบากของคนไทยอยู่ถ้าไม่จริงฟ้องผมมาถ้าฟ้องผมมาก็ขึ้นศาลกันแล้วก็ต้องเอาผมจะหาทนายที่ดีหานักสืบที่ดีที่จะเดินคดีเต็มที่เลยให้มันรู้กันแล้วมันแฉกันผมกล้าพอครับเพราะผมเหนื่อยผมไม่อยากคุณประยุทธ์โดนด่าหรอกผมไม่อยากรัฐบาลนี้โดนด่าหรอกนะผมเชื่อว่าจิตใจของคนพวกนี้เขาก็อยากให้ประเทศชาติมันรอดแต่ไม่มีไอ้พวกเลวเนี่ยพวกไวรัสที่แท้จริงเนี่ยไอ้พวกไวรัสโกงกินไอ้พวกไวรัสที่ใจดำไอ้พวกไวรัสที่เป็นนักเลงไอ้พวกไวรัสที่เป็นมาเฟียไอ้พวกไวรัสที่ใช้อำนาจหรือการขู่ของประชาชนเนี่ยมาเอาเปรียบพวกเราบางสิ่งบางอย่างผมรับได้นะเอ๊ะท่านประยุทธ์ก็พูดเองอะนะวันนั้นผมก็ไม่เถียงอะนะที่ว่าทุกรัฐบาลมันมีโกงหมดอะไม่เถียงถูกต้องนะแล้วเราหยุดหลอกตัวเองกันได้แล้วว่าประเทศชาติไม่มีคอร์รัปชันหยุดหลอกกันได้อย่างมีครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันตั้งแต่บนถึงล่างถึงซ้ายถึงขวาเลยแต่จะบอกว่าอเมริกาไม่มีก็ไม่ได้นะอเมริกาก็มีอังกฤษก็มีแต่อย่างน้อยเนี่ยประเทศพวกนี้เวลาเขามีคอร์รัปชันนะเขาไม่ได้โกงกันเกี่ยวกับเลือดกระดูกเนื้อจิตใจของประชาชนเขาอะโกงเรื่องหน้ากากโกงเรื่อง PPE โกงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยมันผิดแล้วมันต้องตกนรกกันนะสำหรับคนที่โกงพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่านรกยังไม่มีที่ให้คนพวกนี้เลยคุณโกงในความบาดเจ็บในความเจ็บปวดของคนไทยอ่ะทำได้ยังไงรัฐบาลครับงั้นผมฝากนะผมอยากให้ท่านประยุทธ์คิดใหม่นิดนึงนะอย่างที่ผมบอกนะมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านนะเพราะตอนนี้ท่านไม่มีทางที่จะหลุดจากตำแหน่งนี้ไปนะในช่วงสั้นเนี่ยใช้โควิดเป็นผลประโยชน์ครับสั่งแนะนำให้รัฐมนตรีดีเนี่ยหยุดมีกระทรวงไว้เพื่อจับคนไทยได้เลยแต่มีกระทรวงเพื่อ move คนไทยไปข้างหน้าในการที่มี digital transformation ท่านเองนะครับควรจะบอกเลยเด็ดขาดจะเป็นพวกชั้นไม่เป็นพวกชั้นจะเป็นพรรคไหนจะเป็นผู้ใหญ่ไงก็ได้ถ้าโกงเรื่องความปลอดภัยของคนไทยประหารชีวิตเลยครับทำไมต้องประหารชีวิตครับเพราะการโกงกินเขาเนี่ยทำให้คนตายได้ครับคนตายเพราะไม่มีหน้ากากคนตายเพราะไม่มี PPEคนตายเพราะมีเวนเทเลเตอร์แต่พวกนี้ไปโกงแล้วผมอยากฝากท่านนายกอย่างนะครับถ้าอยากรู้จริงว่าใครโกงใครกินนะสนับสนุนครับให้มีคนอย่างแหม่มโพดำมากขึ้นสนับสนุนคนไทยว่าถ้าคุณเห็นอะไรผิดแฉออกมาเราป้องกันคุณประเทศที่ดีได้เนี่ยเพราะทุกคนในสังคมร่วมมือกันแฉคนเลวแฉคนเลวขอบคุณครับคืนนี้3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งเจอกันนะครับคุณสุติชัยยุนกับผมนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ